ไลฟ์ฟรีค่ะวันนี้หญิงพาทุกคนมาที่สนามมวยลุมพินีนะคะเราจะมาดูแบบว่าอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจค่ะก็คือสาวงามมิสแกรนด์ทั้งหมด45ท่านนะคะวันนี้เขามาทำกิจกรรมกันค่ะที่เวทีลุมพินีค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูบรรยากาศข้างในเลยค่ะว่ากิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ตามมาเลยจ้าสวัสดีค่ะจะรบกวนให้คุณนุชแนะนำตัวเลยค่ะวันนี้ค่ะโนชนะคะจากต้องเรียกว่าเป็นทีมกองประกวดละกันเนาะเป็นตัวแทนน้องๆเหล่าสาวงามทุกท่านนะคะค่ะก็ยินดีมากเลยค่ะที่ว่าวันนี้เราได้มาร่วมกิจกรรมที่สนามมวยลุมพินีที่นี่นะคะรู้สึกว่าแบบขังแล้วมันก็ยิ่งใหญ่อลังการมากใช่ค่ะก็คือกิจกรรมที่ว่านี้เราก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมด 5F ใช่ไหมคะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเลยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ 5F ของเราก็จะมีฟู้ดวีมแฟชั่นแล้วก็ไฟติ้งแล้วก็ฟาจิวเฟสติวัลค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟติ้งซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราก็คือมวยไทยนะคะวันนี้น้องๆสาวงามนะคะก็มาร่วมเรียนมวยไทยกับเราค่ะเรียนแบบเบสิกแล้วก็มีไหว้ครูมีกิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆของมิสแกรนด์ไหมคะคุณโน้ตเราต้องบอกว่าติดตามผลงานของมิสแกรนด์ทุกๆจังหวัดแล้วก็ติดตามผลงานของมิสแกรนด์กรุงเทพแล้วก็สระบุรีด้วยนะคะค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคนให้กำลังใจน้องๆเหล่าสาวงามด้วยนะคะค่ะขอบคุณคุณโน้ตมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆที่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและมิสแกรนด์สระบุรีได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันวันนี้ที่สนามมวยลุมพินีของเรานะคะคือกิจกรรม 5F ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครค่ะตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F อันได้แก่ฟู้ดอาหารฟิล์มภาพยนตร์และวิดิทัศน์แฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทยไฟติ้งศิลปะป้องกันตัวแบบไทยหรือที่เราเรียกว่ามวยไทยนี่เองค่ะและสุดท้ายค่ะเฟสติวัลค่ะเทศกาลประเพณีไทยสู่ระดับโลกเพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ปรับบทจากกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมเศรษฐกิจค่ะมีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาถือเป็นการรีเซ็ตประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรมตามนโยบายการเปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืนส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจสำหรับโครงการไทย 5F Soft Power เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนมุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนประชาชนให้ความสำคัญร่วมมือกันนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวอีกทั้งสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงอิทธิพลของโลกด้วยนะคะWoo!
พี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับเป็นนายสนามมวยครับค่ะก็วันนี้เป็นแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบแปลกใหม่ใช่ไหมคะพี่หน่อยใช่ครับไม่ได้เจอแต่แบบว่าหมัดเท้าเข่าศอกไม่ใช่นะคะวันนี้แบบว่าดูสวยๆงามๆเห็นพี่หน่อยก็มาเร็วเหมือนกันนะคะตั้งใจจะมาอ๋อตั้งใจมาแต่เช้าตรู่เลยค่ะอยากจะให้พี่หน่อยพูดถึงกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะของสาวๆ สาวงามมิสแกรนด์ทั้ง42ท่านที่มาในวันนี้ค่ะพี่หน่อยใช่ครับคือรัฐบาลเรามีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็คือ 5F ในส่วนของไฟติ้งเนี่ยนโยบายรัฐบาลก็อยากจะให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดความมีคุณค่าค่ะพอพูดถึงความมีคุณค่าของนักมวยของมวยไทยก่อนนะเริ่มแรกทีเดียวเราเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนอกจากในเรื่องของเป็นมิกมาเชียลอาร์ตแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิสิ่งที่จะต้องมีอีกอย่างนึงคือในเรื่องของฟิสิคอลฟิตเนสก็คือร่างกายต้องแข็งแรงฝึกความเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเพราะว่าในการซ้อมมวยหรือการฝึกมวยนี่จะต้องเป็นคนที่ขยันซ้อมต้องมีวินัยค่ะยังช่วยในเรื่องของการรีแลกซ์ผ่อนคลายผ่อนคลายเวลาเครียดจากการทำงาน SSS ซ้อมมวยถูกต้องเลยปลอดโปร่งโล่งสบายเคยเป็นไหมบางทีเรารู้สึกอ่อนแอเหลือเกินนะเราจะอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเป็นค่ะเป็นคือเหมือนพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อ่อนแอแบบนั้นนะเราสามารถทำทุกอย่างได้แต่มันอยู่ที่ใจเราว่าเราจะทำได้หรือเปล่าถูกต้องเลยถ้าเราคิดว่าได้มันก็ได้มันก็ได้นั่นคือก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองที่เราคิดว่าเป็นเรื่องของการเมคเฟรนด์บางคนเขาเรียกมวยไทยเลิฟเวอร์ด้วยกันใช่ค่ะใช่ก็เลยมาเป็นเพื่อนกันมานอกจากได้เพื่อนได้เอนจอยแล้วก็ฟันนี่แฮปปี้ใช่ค่ะโดยมีมวยเป็นสื่อกลางถูกต้องเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือในภาพรวมของคุณค่าของความเป็นมวยไทยกิจกรรมวันนี้ก็ผ่านผลไปด้วยดีนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึง FC ลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมไหมคะพี่หน่อยก็ขอเชิญ FC ทุกท่านนะครับที่สนามมวยลุมพินีเนี่ยเรามีการชกทั้งหมดตอนนี้3แมตช์ก็คือในวันศุกร์ก็คือวันลุมพินีในส่วนของเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นแฟตเทคไฟแล้วก็ในตอนเย็นวันเสาร์ก็จะเป็นลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ตอนนี้เรามีอยู่3แมตช์เชิญ FC ทุกท่านนะครับที่สนามมวยลุมพินีครับได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็จะขอลาทุกคนไปนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะEat well, travel often ไปกับยิงส์ไลฟ์ลีนะคะ